เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ผม Exorcist อีกแล้ววันนี้นะครับผมจะมาพักการเปิดเกลือไว้ก่อนนะครับวันนี้จะมาแนะนำฮีโร่ซึ่งเป็นตัวหลักของผมในตอนนี้นะครับนั่นก็คือเดสปาซิโตโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันมีความพิเศษยังไงทำไมผมถึงเลือกเล่นเป็นตัวหลักโอเคป่ะก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดสปาโดนะครับเป็นฮีโร่ตัวธรรมดานะครับที่รูปลักษณ์ค่อนข้างเท่นะครับนะอาวุธของเขาก็คือปืนคู่นี่เองนะแต่ผมเล่นไม่ค่อยใช้กระสุนเท่าไหร่ส่วนมากจะตีซะมากกว่าโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีธรรมดาเขาก่อนดีกว่านะครับการโจมตีธรรมดาเขาจะมีอยู่4ครั้งนะ1 2 3 4โอเคถ้าโดนครั้งที่4ตัวเขาจะลอยนะครับดูเห็นมั้ยแล้วก็การ dash attack จะเป็นการปุ๊บนี่จะเป็นการเอาปืนมอยข้างหน้านะครับสร้างดาเมจด้วยถ้ากดตัว D ทีจะเป็นการยิงออกไปนะแล้วก็ jump attack นะครับจัมแม็กแท็กมันจะเป็นการกระโดดถีบนะ wow. กระโดดถีบถ้าถีบโดนนะครับตัวเราจะเด้งนะครับแล้วสามารถถีบได้อีกทีนะเห็นไหมสเปเชียลแม็กแท็กของตัวนี้ก็คือการยิงปืน โอเคนะครับการยิงปืนให้เรากดดีค้างไว้นะครับนี่แล้วพอเราปล่อยมันก็คือการยิงเลยนะเห็นไหมแล้วก็จะยิงได้5นัดนะครับต่อชุดหนึ่งนะ1 2 3 4 5ต่อชุดหนึ่งนะแล้วก็ตัวนี้มันคือมันค่อนข้างดีนะผมว่าถึงเราจะเหลือกระสุนอยู่นัดนึงเว้ยมันก็จะยิงครบชุดได้ด้วยนะผมมีอยู่นัดนึงนะผมจะยิงสัก5นัดนะครับ1 2 3 4 5ดูดินะก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันดีนะก็เหมือนตัวยิงปืนตัวอื่นนะผมทหารเหมือนอะไรประมาณนี้การยิงสามารถกระโดดยิงได้นะครับกระโดดกดดีค้างอ้าว6สกิลหัวเฉยกระโดดครับแล้วก็กดดีค้างนะการยิงนะครับเนี่ยมันยิง3นัดนะครับโอเคต่อไปนะครับก็มีอะไรก็คอมโบนะครับผมจะไม่พูดถึงเรื่องสกิลนะว่าเพราะว่าก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าสกิลเป็นยังไงนะครับโอเคคอมโบที่ผมคิดสำหรับตัวนี้นะครับย้ำก่อนนะครับว่าทีนี้มันเป็นแค่ความคิดของผมเท่านั้นนะครับถ้าใครมีคอมโบที่มันดีกว่านี้ก็นะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับผมโอเคแล้วมาดูกันคอมโบของผมนะผมจะตีก่อนด้วยผมตีศัตรูประมาณตีให้ตัวเองลอยอะชุดหนึ่งนะถีบทีหนึ่งถีบอีกทีแล้วก็ยิงนะเนี่ยประมาณนี้นะครับที่ผมสมมติเอาเล่นอะผมจะใส่ปีกฟินิกซ์กับโหมดโซโลไว้นะครับเพราะว่าเอาไว้ได้แบบบินมาถีบได้แบบโดดมาปุ๊บถีบแบบถีบสองครั้งแล้วก็ยิงอะไรประมาณนี้นะหรือว่าถีบทีเดียวแล้วก็ยิงนะประมาณนี้นะครับผมจะเล่นเน้นป่วนซะส่วนใหญ่นะครับส่วนถ้าใครจะเล่นสายยิงแบบหาช่องยิงนะครับผมแนะนำว่าให้อัพเป็นแอคแท็กนะครับแต่ถ้าใครแบบเล่นป่วนจริงก็คือให้อัพเป็นสปีดไว้นะแต่ผมตัวนี้ผมเน้นอัพสปีดนะครับนะสาเหตุที่เน้นอัพสปีดนะเพราะว่าผมต้องการความเร็วไงเข้าใจไหมแบบต้องการความเร็วไว้บินโฉบเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนี่ผมเอาเหรียญออกเลยนะไม่รู้จะออกทำไมนะวะเอาแค่ปีกฟินิกก็พอปีฟินิกก็แว้นได้นี่นะเนี่ยโอเคนี่ก็ยิงก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็หมวกโซโลกิ้งหนีนะเดี๋ยวมีหมวกนี่ก็หมดยิงโอเคนะก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ยิงค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวนี้ก็เห็นหลายคนอยู่เหมือนกันนะหลายคนเลือกที่จะจับมาเล่นนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับโอเคนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับDesperado นะครับถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็ถ้ามันผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับทั้งหมดนี้เป็นแค่ความคิดส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมแค่เอามาแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันนะครับโอเคถ้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ